สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของศึกชิงบัลลังก์พรีเมียร์ลีกระหว่าง3ทีมครับจะไล่เรียงลำดับยังไงดีให้มันดูไม่มีความเหลื่อมล้ำต่อกันไล่เรียงไปตามอันดับบนตารางการแข่งขันของตอนนี้แล้วกันนั่นคือการแข่งขันแย่งแชมป์กันครับระหว่างทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลหงแดงลิเวอร์พูลและก็เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอย้อนหลังหน่อยนิดเดียวไปแค่ฤดูกาลที่แล้วก็พอการขับเคี่ยวกันระหว่างเรือใบสีฟ้าที่ได้แชมป์ในที่สุดรองแชมป์อย่างอาร์เซนอลที่พยายามจะเทียบชั้นสิทธิ์เทียบชั้นครูครับอาร์เตต้าเทียบชั้นเป๊ปกวาร์ดิโอลาหรือลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปครับปีที่แล้วหลุดวงโคจรไปหน่อยเพราะว่ามีนักเตะอาการบาดเจ็บเยอะเหลือเกินจบฤดูกาลครับตามที่พูดไปเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์อาร์เซนอลทนความกดดันของการลุ้นแชมป์ไม่ไหวในฐานะของทีมที่มีสควอดเดปที่ยังเล็กอยู่มีประสบการณ์ที่ยังไม่พอและลิเวอร์พูลนะครับทีมไม่พร้อมในฤดูกาลที่แล้วเปิดฤดูกาลนี้มาครับลิเวอร์พูลก้าวขึ้นมาในฐานะที่เป็น JK เป็นลิเวอร์พูล 2.0 มีการเปลี่ยนแปลงแดนกลางใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนกัปตันทีมจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นฟันไดเกมในแดนกลางต้องเรเวอลูชั่นใหม่ปฏิวัติเกมแดนกลางใหม่ชุดใหม่ทั้งแผงแน่นอนครับมาแบบนี้ไม่ได้ถึงกับลุ้นแชมป์ขอแค่ท็อป4ก็เพียงพอแล้วนี่คือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นของฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลอาร์เซนอลปีที่แล้วพ่ายแพ้ไป9นัดสุดท้ายในลีกเก็บชัยชนะได้เพียง3นัดครับทำให้หลุดวงโคจรแล้วก็กลายเป็นแค่รองแชมป์และแชมป์ก็เป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่ใช่แค่แชมป์พรีเมียร์ลีกยังได้แชมป์ FA คัพจวบจนกระทั่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคว้าดับเบิ้ลแชมป์ขออภัยคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ฤดูกาลนี้คู่ต่อสู้ยังเป็นคู่เดิมแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะดูดรอปลงไปเพราะต้องปล่อยกับตันทีมอย่างอิลคายคุณโดการออกไปมีการเปลี่ยนยุคสมัยก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยตามสไตล์ของเป๊ปอยู่แล้วส่วนอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าครับซ่อมแซมในส่วนที่มีปัญหาของปีที่แล้วตรงไหนมีจุดอ่อนอะไรแก้ตรงนั้นกองหน้ามันบอดเหรอเคซุดเล่นได้ไม่ดีเอาใครฮาวเวิร์ดมาช่วยไหมกองกลางเสียการนิชากาปาเต้ชอบเจ็บเติมดีแคนไลท์เข้ามาเติมความสดเข้ามาแล้วมันก็ส่งผลอย่างที่เห็นครับขยับเข้ามาจากต้นฤดูกาลมาสู่สัก 3-4 นัดก่อนหน้าปัจจุบันนี้ลิเวอร์พูลครับแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและเสมอกันไป1ประตูต่อ1อาร์เซนอลเอาชนะคู่แข่งได้ในเวลาเดียวกันและแซงขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเหมือนปัจจุบันนี้เลยนี่เป็นฤดูกาลที่มีม้าแข่ง3ตัวหลายคนหลายเพจหลายกูรูหลายคอลัมนิสต์พูดเหมือนกันซ้ำๆซากๆไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะแต่พูดกันบ่อยซึ่งก็ไม่ผิดหรอกที่จะพูดเพราะนั่นคือเรื่องจริงนี่คือฤดูกาลที่พรีเมียร์ลีกครับมีการแข่งขันมีการต่อสู้กันด้วยม้า3ตัวแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้งใครนึกออกช่วยบอกหน่อยเคยมีครั้งไหนๆไหมที่แข่งกันแบบพร้อมที่จะมีทีมใดทีมหนึ่งสอดเข้าไปคว้าแชมป์ปีนี้เป็นปีแรกมันถึงมีคนพูด3บ่อยจนกระทั่งเหลือถึงวันนี้6นัดสุดท้ายแล้วครับจากวันก่อนลิเวอร์พูลเสมอแมนซีอาร์เซนอลแซงขึ้นมาวันนี้เหมือนกันลิเวอร์พูลสตาร์ทด้วยการเป็นจ่าฝูงแต่คนที่แข่งก่อนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งก่อนแข่งเป็นคู่แรกของสัปดาห์นี้มีช่วงเวลาที่กดดันไหมมีอยู่แล้วเพราะโดนคริสตันพาเลทออกนำไปก่อนโอเคอาจจะได้ลูกตีเสมอจากเควินเดบรอยแต่จบเวลาครึ่งแรกทีมยังเสมออยู่เลยเขาไม่กดดันหรอครับเขาก็กดดันเหมือนกันแต่สุดท้ายประสบการณ์ความแข็งแกร่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกถล่มคริสตันพาเลทเอาชนะเอาแต้มกลับมาได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับมารอลุ้นผลอีกคู่หนึ่งครับนกนางนวลไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลและปืนใหญ่อาร์เซนอลของอาร์เตต้าก็แข็งแกร่งเหลือเกินลูกทีมของพวกเขาบุกไปเอาชนะไบตันได้ถึงถิ่นครับ0ประตูต่อ3บุกาโยซาก้ายิงจุดโทษคายฮาวเวิร์ดยิง1จ่าย1สร้างสถิติอันแบบสำคัญมากนี่คือการเก็บคลีนชีตนอกบ้านติดต่อกัน5นัดติดครั้งสุดท้ายที่ทำได้นี่ย้อนไป27ปีก่อนครับยุคของอาร์เซนเวนเกอร์เทียบชั้นครูแล้วนะครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้า2ทีมที่ขับเคี่ยวเก็บชัยชนะได้หมดจนมาค่ำคืนวันอาทิตย์ครับศึกแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลแมตช์นี้ยังถูกพูดถึงจนปัจจุบันกับเรื่องราวความผิดพลาดในสนามการผิดพลาดของผู้เล่นของนักเตะของผู้จัดการทีมมันก็มาเต็มไปหมดบางคนก็บอกว่าทำไมเจอร์เก้นคล็อปตัดสินใจไม่ใช้อีบูฮิมาโกนาเ
ปใช้ควันซ่าทำไมมองในมุมกลับกันครับฝั่งแมนยูก็ใช้แม็กควายคู่กับความบาร่าผมว่าสูสีในจุดนี้อ่ะไม่เป็นไรแต่พอมันจบเกมด้วยการเสมอ 2-2 ครับเพราะลิเวอร์พูลฟอร์มดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแต่นี่แหละครับคือแดงเดือดแดงเดือดในทุกนัดทุกแมตช์ทุกฤดูกาลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าทีมใดจะเหนือกว่าอีกทีมใดแต่ถ้าเจอกันคุณไม่อาจคาดเดาผลการแข่งขันได้แล้ววันนี้ก็เป็นแบบนั้นการบุกเต็มกำลังของลิเวอร์พูลครับไม่อาจเจาะเกมรับของแมนยูให้มากกว่าประตู 1-0 ครึ่งแรกนำอยู่แค่นั้นครึ่งหลังมาเจเรควันซ่าจ่ายพลาดครับหนึ่งในไม่กี่ครั้งของฤดูกาลนี้แล้วถูกลงโทษทันทีโดยบูโน่ไฟนั้นเสมอ 1-1 เจ้าหนูคอบบี้ไมนูมายิงลูกที่สุดสวยงามให้แมนยูขึ้นนำอีกลูกนี้ยิงเสร็จปุ๊บหลังเกมมาตำนานอย่างในบรรยายวิดิตบอกว่าโหเจ้าหนูไมนูนี่มีบางมุมคล้ายกับลูก้าโมดิชนะก็ยกย่องกันถึงขั้นนั้นลิเวอร์พูลเปลี่ยนเกมครับส่งฮาวิเอลเลียนลงมาในที่สุดก็ตีเสมอได้จากลูกโทษที่จุดโทษแต่นั่นมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความคาดหวังของลิเวอร์พูลก่อนเกมเนี่ยต้องการที่จะชนะแมนยูซึ่งมั่นใจมากๆอ่ะแต่มันก็จบด้วยสกอร์นี้เจอร์เก้นคล็อปป์นี่โดนสื่อว่าเหมือนกันว่ายังดีไม่พอสื่อจากต่างประเทศนะครับตัวเขาเองก็ยังออกมาบอกเลยว่าอยากจะวิจารณ์อะไรมาลงที่เขาได้เลยนี่ก็โคตรแมนมากๆสุดท้ายผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลให้อภัยนะนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่เจอร์เก้นคล็อปป์อยากให้เกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็พร้อมที่จะสู้กันต่อไปจบการแข่งขันครับจากอดีตปัจจุบันมาถึงตอนนี้ร้านพนันของอังกฤษนะเขาก็ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับไปนำเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งตามด้วยอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่คือความน่าจะเป็นของบ่อนถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษมาดูความน่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์กันบ้างก็ยังยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับ1อยู่ดีอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลอันดับ3เป็นอาร์เซนอลนี่คือความคาดหวังความคาดเดาไม่ใช่ความคาดหวังนี่คือความคาดเดาความน่าจะเป็นสถิติมันเป็นการสุ่มมาในแต่ละครั้งแต่ละหนน่าแปลกใจนะครับว่าทีมอันดับ3ในปัจจุบันกลับกลายเป็นทีมที่น่าจะคว้าแชมป์มากที่สุดในฤดูกาลนี้นั่นคือฝั่งของคอมพิวเตอร์ครับแล้วฝั่งของคนล่ะมองยังไงเพราะอันดับคืออาร์เซนอล71คะแนนนะอันดับ2ลิเวอร์พูล71เท่ากันมากกว่าที่ประตูได้เสีย9ประตูอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้มี70คะแนนน้อยกว่ากัน1คะแนนแต่ทุกการคาดเดาครับไปตกอยู่ที่แมนซิว่าจะขึ้นเป็นที่1ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากนะอีกต้อง6นัดกับแค่1แต้มเท่านั้นเองในมุมมองของฝั่งเจอร์มี่แกลาเกอร์ก็บอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสดีกว่าซึ่งจุดนี้ผมคิดคล้ายๆกับแกลาเกอร์นะเพราะว่าโฟกัสของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันก็คือว่ายังอยู่ในเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลก็อยู่ไหมอยู่เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกถ้าจะเลือกเอาแชมป์ฝั่งของอาร์เซนอลและฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจะน่าสนใจกว่านี่คือถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรปส่วนลิเวอร์พูลนั้นเจอมี่แกลาเกอร์คิดว่าน่าจะปล่อยได้ถ้าอยากจะคว้าพรีเมียร์ลีกผมก็มองมุมเดียวกันแต่ไม่รู้จะมีใครคิดในอีกมุมหรือเปล่าครับว่าถ้าเจอเก้นคล็อปอยากได้แชมป์ยูโรปาลีกอ่ะเพราะนี่คือถ้วยเดียวที่เขาไม่เคยได้กับลิเวอร์พูลไม่ต้องไปนับถ้วยคอนเฟอเรนซ์นะครับนี่มองมุมความน่าจะเป็นมองมุมของการโฟกัสแล้วกันว่าข้างหน้ามันมีอะไรให้หยิบจับมันมีอะไรที่ดูจะเป็นกำแพงสูงกว่ากันผมก็ยังมองว่าตรงนี้ครับลิเวอร์พูลยังมีโอกาสคว้าแชมป์ไม่น้อยไปกว่าอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเวนลูนี่ก็ออกมาพูดในแบบเดียวกันแต่ถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัวผมอยากให้เป็นอาร์เซนอลนะฮะเพราะว่าด้วยขุมกำลังด้วยสไตล์การเล่นผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลดูจะเพียบพร้อมที่สุดหากเทียบกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จำเป็นต้องใช้โกมือ2มาพักใหญ่ๆแล้วไม่รู้ว่าโกมือ1จะกลับมาทันอีกกี่นัดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยากครับแต่เป็นไปได้ทั้งหมดกลับมาที่เรื่องเดิมครับม้า3ตัวนี้เพื่อนๆพี่ๆให้ใครวิ่งเข้าวินเป็นอันดับ1มาร่วมทายกันหน่อยครับอาร์เซนอลแมนซีลิเวอร์พูลหรือลิเวอร์พูลแมนซีอาร์เซนอลหรือแมนซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยครับอันนี้คือเรื่องราวของคลิปนี้ครับกับ3ทีมที่ชิงบัลลังก์พรีเมียร์ลีกด้วยกันคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไม่จุใจไปคุยกันต่อในไลฟ์สดได้ครับมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มครึ่งในสปอร์ตบาร์นิวไลท์คลิปนี้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะครับกับสงกรานต์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ